จทย์ของเราในวันนี้นะครับเป็นเนื้อไก่นะครับมีทั้งสันในแล้วก็หนังไก่นะครับเพจที่เลือกเป็นสันในไก่นะครับเอาเส้นตรงกลางออกจากนั้นก็มาคลุกกับแป้งแห้งชุบน้ําแล้วก็มาคลุกกับแป้งอีกทีเพื่อให้ได้เกร็ดสวยๆแบบนี้ตอนทอดนะครับเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมก็จะได้ไก่ทอดอร่อยๆเหมือนร้านชื่อดังแล้วนะครับทีนี้อยากได้รสชาติแบบไหนก็เอาผงปรุงรสมาโรยเพิ่มได้เลยวันนี้อยากได้แบบรสชาติหม่าล่าแล้วก็เอาผงหม่าล่ามาโรยก็จะกลายเป็นไก่ทอดหม่าล่าแบบนี้แหละครับวันนี้นะคะนานาชวนทุกคนเนี่ยเอาหนังไก่มาขูดมันข้างในออกต้มน้ำร้อนสักครู่เดียวนะคะแล้วก็บีบน้ำออกจากนั้นเอามาคลุกกับแป้งประกอบอาหารตราโกกิทอดในน้ำมันรำข้าวตรามรกตจนกรอบกรวบเลยนะแล้วเราก็มาทำวุ้นซอสพริกกันค่ะตัววุ้นเนี่ยนะคะก็ต้องใช้ผงวุ้นตรานางเงือกกับซอสพริกตารมรสคนผสมให้เข้ากันทั้งหมดเติมความหวานด้วยน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลแล้วคุณก็เอามาทำเป็นวุ้นหยดในน้ำมันมรกตแช่เย็นจัดๆค่ะคุณจะได้วุ้นซอสพริกแบบนี้เนี่ยการทำหนังไก่ทอดกับซอสพริกคุณสามารถทำทานได้ที่บ้านแต่ว่าถ้าเปลี่ยนซอสพริกเป็นวุ้นซอสพริกแบบนะก็เก๋ไปอีกแบบนะต้องบอกว่าวันนี้นะครับเต็มปากเต็มคำนะครับน่ากินทั้ง2เมนูจริงๆนะครับจากโจทย์เนื้อไก่ของเรานะฮะของเจเจ้ทำหนังไก่ทอดกับวุ้นซอสพริกนะครับน่ากินมากๆเลยหรือว่าจะเป็นเมนูของเท็ดดี้อันนี้นะครับไก่ทอดหม่าล่าคุณผู้ชมดูแล้ววันนี้นะครับอย่าลืมทำตามกันทั้ง2เมนูนะครับเพราะว่าน่ากินจริงๆครับความอร่อยและความสนุกสนานแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมติดตามกันได้นะครับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับถ้าคุณผู้ชมอยากได้สูตรรายการอาหารของพวกเรานะคะสามารถติดตามชมพวกเราได้อีก1ช่องทางแล้วก็กดไลค์หรือ Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทาง YouTube นะคะที่ช่องยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีจ้ะสำหรับวันนี้เต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงไปแล้วขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับคุกกี้ของผมนะฮะจะเป็นคุกกี้แบบชิ้นพอดีคำมีความกรอบกำลังดีนะครับผมเพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้นนิดนึงนะครับด้วยตัวเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่ไปอบหอมๆเลยเวลาเอามาทานนะฮะมันจะมีความหวานกลมกล่อมของอินทผลัมนะครับแล้วก็มีความหอมของเม็ดมะม่วงด้วยคุกกี้อินทผลัมนะครับจากสูตรการทำเค้กง่ายๆนะคะเพียงคนๆส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนำเข้าไมโครเวฟอบจากนั้นมาทำตัวไอศกรีมง่ายๆเช่นกันตีวิปปิ้งครีมแช่เย็นจัดๆไว้ทำสังขยานะแล้วก็เอามาคนเข้าด้วยกันทำเค้กอินทผลัมรับประทานคู่กับไอศกรีมใบเตยกะทิกันค่ะ